รายการ Money Shot สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วงมากกว่ากับธนาคารกสิกรไทยสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot Lifestyle Banking มากกว่ากับธนาคารกสิกรไทยสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงครับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ติดลบอยู่3จุดนะครับเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,515 จุดดัชนีติดลบ3จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 32,819 ล้านบาทซื้อขายอันดับ1 True Corporation 9บาท80สตางค์ปรับตัวลดลงมา1บาท20สตางค์อันดับที่2 CK หรือชอการช่างเมื่อวานเพิ่งจะมาคุยกับเราไปหมาดๆนะครับชอการช่างจำกัดมหาชน26บาทปรับตัวลดลงมา50สตางค์อันดับที่3 InTouch หรือชินคอร์ปอเรชั่น68บาท75สตางค์บวก50สตางค์อันดับที่3นะครับอันดับที่4เป็นปูนใหญ่440บาทปรับตัวลดลงมา12บาทและอันดับที่5ครับสามารถไอโมบายนะครับ3บาท42สตางค์บวกขึ้นมา2สตางค์นี่คือ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะครับในช่วง15นาฬิกากับอีก14นาทีครับมีบางโบรกบอกว่าหมดแล้วสำหรับช่วงฮันนีมูนสำหรับตลาดหุ้นบ้านเรานะครับเป็นช่วงหลังจากที่เรามีคสช.เข้ามาบริหารประเทศนะครับช่วงฮันนีมูนหมายถึงช่วงที่เต็มไปด้วยความรู้สึกผ่อนคลายความรู้สึกมีความหวังแล้วก็เห็นว่าโอกาสพลิกฟื้นในเรื่องของการเติบโตและการกลับมาของเศรษฐกิจน่าจะมีมากขึ้นเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะกลับมาเข้าสู่ภาวะปกตินะครับช่วงฮันนีมูนในเรื่องของข่าวดีต่างๆหมดแล้วจากนี้ไปเป็นเรื่องของของจริงนะครับฉะนั้นมีการคาดการณ์กันว่าถ้ามีการปรับฐานแล้วไม่หลุด 1,500 จุดลงไปเนี่ยโอกาสที่จะเดินหน้าต่ออย่างมั่นคงแล้วก็ทะยานขึ้นไปหาระดับ 1,600 จุดก็จะมีสูงทีเดียวนะครับเดี๋ยวติดตามดูครับสำหรับตลาดหุ้นส่วนตลาดทองคำวันนี้นิ่งๆเงียบๆหงอยๆและเหงาหน่อยๆด้วยนะครับราคาทองคำบ้านเราวันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงครับตั้งแต่เช้าราคาเท่าไหนก็อยู่เท่านั้นเลยอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์บาท32บาทกับอีก1สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐราคาทองที่ฮ่องกง1,295 เหรียญต่อออนซ์ส่วนราคาทองคำที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำบ้านเราทองคำแท่งรับซื้อเข้าบาทละ 19,550 ราคาทองคำแท่งขายออกบาทละ 19,650 ส่วนทองรูปพรรณขายออกบาทละ 20,000 กับอีก50บาทต่อ1บาททองคำนะครับมาฟังเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนกันซะหน่อยดีไหมครับแล้วก็เป็นเสียงสะท้อนจากระดับบิ๊กๆทั้งนั้นเลยเอาใครก่อนดีเอาประธานสมาคมธนาคารไทยก่อนดีไหมครับคุณบุญทักษ์หวังเจริญในฐานะประธานสมาคมธนาคารไทยบอกว่านับจากครึ่งหลังของปีนี้เป็นต้นไปจะมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายเอาข่าวอะไรก่อนดีข่าวดีก่อนก็แล้วกันข่าวดีก็คือครึ่งหลังภาคธนาคารจะเริ่มปล่อยกู้เยอะขึ้นเพราะว่าระบบเศรษฐกิจที่ดีขึ้นก็จะมีการปล่อยกู้มากขึ้นตามด้วยดังนั้นคาดว่าครึ่งหลังของปีนี้สินเชื่อจะโต 5-6% และปีหน้าคาดว่าสินเชื่อจะโตต่อเนื่องจะโตระดับประมาณ 7-10% นี่คือข่าวดีนะครับส่วนข่าวร้ายที่คุณบุญทักษ์พยายามจะบอกก็คือว่าทิศทางครึ่งปีหลังและปีหน้าสภาพคล่องที่มีอยู่ในระบบจะค่อยๆหดลงไปดอกเบี้ยจะแพงขึ้นประกอบกับเรื่องของทางสหรัฐเริ่มลด QE นะครับปีนี้ QE ก็คงจะหมดแล้วปีหน้าก็คงจะเริ่มดึงดอกเบี้ยขึ้นหมายถึงดอกเบี้ยสหรัฐก็จะค่อยๆขยับเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็จะเห็นดอกเบี้ยนะครับขยับเพิ่มขึ้นมาปีหน้าเนี่ยระบบประกันเงินฝากก็จะลดลงจาก50ล้านเหลือ25ล้านก็จะมีผลกระทบต่อสภาพคล่องอยู่ด้วยฉะนั้นสภาพคล่องน่าจะตึงตัว
และดอกเบี้ยน่าจะค่อยๆขยับเพิ่มสูงขึ้นนะครับเอาละครับนี่เป็นมุมมองเบาๆของทางประธานสมาคมธนาคารไทยคุณบุญทักษ์หวังเจริญแต่ถ้าเกิดไปฟังทางด้านของสภาอุตสาหกรรมโดยคุณสุพันธ์มงคลสุธีมองดีไหมมองค่อนข้างดีแต่ถ้าเกิดโฟกัสไปยังรายกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับปรากฏว่าดีก็มีไม่ค่อยดีก็มีนะครับไล่เรียงไปจากอุตสาหกรรมก่อสร้างคุณสุพันธ์บอกว่าอุตสาหกรรมก่อสร้างเริ่มขยับมีการลงทุนเพิ่มรวมถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่องกับการก่อสร้างก็เริ่มดีตามไปด้วยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็เริ่มกลับมานักท่องเที่ยวจีนเข้ามาแล้วก็จะเน้นกลุ่มที่มีการใช้จ่ายสูงด้วยส่วนอุตสาหกรรมอาหารก็ดีส่วนอุตสาหกรรมที่ไม่ค่อยดีมีไหมก็คืออุตสาหกรรมยานยนต์ติดลบไป 30% เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยนโยบายดึงยอดขายสูงพอหมดนโยบายก็เลยวูบตามไปด้วยนะครับอุตสาหกรรมเกษตรราคาผลผลิตเกือบทุกตัวไม่ค่อยดีเป็นตัวที่ดึง GDP พอสมควรราคาข้าวกับราคายางยังไม่ดีขึ้นนะครับโดยภาพรวมณวันนี้ครึ่งปีหลังดีมากกว่าครึ่งปีแรกอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยต้องลุ้นต่อไปถึงตัวแปรต่างๆที่คาดว่าจะดีขึ้นรวมทั้งมาตรการในการกระตุ้นจากจางมาตรการในการกระตุ้นในเรื่องต่างๆจากทางภาครัฐด้วยนะครับเอาละเอาเบาๆเท่านี้ก่อนละกันสำหรับภาพรวมนะครับทีนี้ลงมาดูภาพย่อยครับคุณผู้ฟังครับภาพย่อยคืออะไรภาพย่อยก็คือเรื่องของธุรกิจละครับเดี๋ยวจะพาไปเจาะดูเรื่องของอีคอมเมิร์ซซะหน่อยหลังๆก็เติบโตขึ้นเยอะการช้อปปิ้งออนไลน์ก็มีขึ้นแยะด้วยแล้วหลังๆเนี่ยผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยที่ทำอีคอมเมิร์ซเนี่ยเยอะขึ้นมากๆนะครับวันนี้เราจะมาดูเครื่องมือสำคัญมือสมัครเล่นก็ใช้ได้มือโปรใช้ดีๆก็ยังเป็นประโยชน์นะครับเครื่องมือสำหรับการทำการค้าขายผ่านทางอีคอมเมิร์ซสำคัญไม่ว่าจะเป็น SEO Search Engine หรือว่าจะเป็นตัว Pay Click นะครับตัว PCC นะครับตัวไหนเนี่ยจะมีความน่าสนใจกว่ากันผมว่าน่าสนใจนะครับไม่ใช่ PCC จะเป็น PPC ครับเป็น Pay Per Click นะครับทั้ง2เครื่องมือเนี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ค้าขายผ่านทางออนไลน์อย่างไรที่บอกว่ามือสมัครเล่นก็ใช้ได้มืออาชีพก็ใช้ดีเป็นอย่างไรคุณป่วยครับคุณออนธิดาบุญเปี่ยมศักดิ์ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเชื่อบุคคลธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนพร้อมแล้วที่จะคุยให้เราฟังด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับคุณป่วยครับสวัสดีค่ะคุณยุทธนาสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสิ้นเดือนเป็นวันสิ้นเดือนในวันนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเงินเดือนออกล่วงหน้ามาแล้วหลายวันใช่ไหมครับคุณป่วยแล้วแต่บริษัทค่ะนะคะของธนาคารเองปกติโดยสถาบันการเงินทั่วไปก็จะออกทุกวันที่25ใช่ไหมคะครับนะคะหลายๆที่ก็บางที30เป๊ะเลยค่ะนะคะบางคนเงินยังเต็มอยู่เลยบางคนเงินพองไปเยอะแล้วครับคุณป่วยนะก็เลยอยากจะชวนคุยถึงเรื่องอาชีพเสริมซะหน่อยนะฮะโดยเฉพาะอาชีพเสริมสำหรับการค้าขายออนไลน์ตามที่คุณป่วยพอจะมีข้อมูลอยู่บ้างเนี่ยหลังๆการขายของออนไลน์ในบ้านเราเนี่ยได้รับความนิยมกันเยอะมากขึ้นไหมครับมากขึ้นเลยค่ะนะคะอีคอมเมิร์ซของไทยเนี่ยนะคะเรียกว่าเติบโตขึ้นอย่างมากนะคะอย่างมากด้วยหลายๆปัจจัยค่ะนะคะคนขายเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วล่ะส่วนใหญ่ก็คนหารู้ทางกันอยู่แล้วนะคะทีนี้ฝั่งคนซื้อของเองเนี่ยนะคะเขาก็จะมีเรื่องของแหล่งเข้าถึงได้เยอะนะคะสมาร์ทโฟนที่ราคาถูกลงอันนี้ก็จะเป็นส่วนช่วยอย่างมากนะคะในการที่จะทำให้คนเข้ามาในเรื่องของอีคอมเมิร์ซได้สูงนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตรงนี้นะคะในเรื่องของการที่เข้ามามากไม่ว่าจะเป็นคนซื้อคนขายก็ตามนะคะสิ่งหลักๆที่สำคัญที่จะต้องทำก็คือการแข่งขันเนี่ยมันมากเพราะฉะนั้นการตลาดเนี่ยมันต้องทำตามไปด้วยกันนะคะทีนี้การตลาดเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะคะเราก็จะได้ยินเรื่องของ Pay Per Click กับเรื่องของ Search Engine นะคะนะ PPC Pay Per Click ใช่ไหมค่ะใช่แล้วก็ Search Engine ตัว SEO SEO Search Engine Optimize ใช่ไหมครับใช่ค่ะเราได้สองคำนี้เป็นหลักๆ นะคะเป็นประจำเลยนะคะทีนี้ถามว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นเจ้าของธุรกิจ e-commerce เนี่ยนะคะเราจะทำกับมันอย่างไรดีนะคะ Pay Per Click หรือว่า SEO นะคะตอนนี้เนี่ยมันมีผลสำรวจออกมานะคะบอกว่ามีแนวโน้มที่นักการตลาดออนไลน์นะคะหรือเจ้าของธุรกิจเว็บไซต์เนี่ยหันมาใช้ Pay Per Click กันอย่างมากนะคะแล้วก็ใช้ SEO น้อยลงนะคะพบว่า 72% ของธุรกิจเหล่านั้นเนี่ยนะคะเริ่มหันมาที่จะใช้ Pay Per Click มากขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่เรียกว่าแต่ก่อนเนี่ยเคยสนใจอยู่แค่ 70% นะคะปีนี้เนี่ยสนใจ 72% เพราะว่าบอกว่า PPC Pay Per Click เนี่ย
เป็นวิธีที่ง่ายรวดเร็วแล้วก็เห็นผลในทันทีในขณะที่ SEO เนี่ยมันต้องเสียเวลานานนะคะในการสร้างอันดับต้นๆใช่ไหมใช่ค่ะแล้วตกลงแล้วในความเป็นจริงเนี่ย PPC หรือว่า Pay-per-click เนี่ยจะมีประสิทธิภาพดีกว่าเจ้า Search Engine SEO จริงๆหรือไม่เนี่ยนะฮะอยากให้คุณป๋วยช่วยแนะนำให้เราทำความรู้จักกับ2วิธีนี้ก่อนตัดสินใจว่าวิธีไหนจะดีกว่านะครับเอา SEO ก่อนแล้วกันครับคุณป๋วยครับค่ะถามว่า SEO คืออะไรนะคะ Search Engine Optimization นะคะตัวนี้เนี่ยหลายๆคนรู้จักกันมานานแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุยกันมานานแล้วนะคะเป็นกระบวนการอย่างนึงที่ทำให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยขึ้นไปปรากฏเป็นอันดับต้นๆ นะคะเวลาเสิร์ชคำนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะอย่างเวลาเราเสิร์ชคำว่ารายการวิทยุนะคะคีย์เวิร์ดคือรายการวิทยุใช่นะคะถ้าเกิดว่าคุณยุทธนาอยากจะได้ขึ้นมาเป็นเว็บไซต์ของเรานะคะยุทธยูนะคะก็จะมีเรื่องของรายการวิทยุเนี่ยใส่เข้าไปในหน้าของยูแทยูเนี่ยเยอะๆนะคะเพื่อไม่ตกจากหน้าแรกที่เวลาเขาเสิร์ชขึ้นมารายการวิทยุนะคะคีย์เวิร์ดตรงนั้นเนี่ยล่ะค่ะมันก็จะต้องเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือธุรกิจของเรานะคะอย่างของกสิกรก็ต้องคีย์เป็นคีย์เวิร์ดว่าธนาคารใช่ไหมทีนี้เนี่ยพอให้มันคือเรื่องของคำว่าคีย์เวิร์ดเนี่ยล่ะค่ะคนะคะเพราะว่าคำว่าธนาคารแน่นอนล่ะค่ะว่าหลายๆคนก็จะมุ่งไปที่เรื่องของธนาคารนะคะทีนี้เนี่ยบางทีเนี่ยนะคะเราเป็นธุรกิจที่เรียกว่าเป็นธุรกิจเฉพาะเป็นนิชนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยนะคะเราอาจจะใช้คีย์เวิร์ดที่เรียกว่าเป็นธุรกิจที่ชัดเจนจริงๆคนที่มาถึงมาเจาะหาคีย์เวิร์ดตัวนี้เนี่ยแล้วเจอเราเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีนึงที่จะทำให้เราสามารถที่จะโดดเด่นออกมาได้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีความรู้ตรงนั้นอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างคนมาทำใช่ไหมคุณป๋วยถูกต้องค่ะเพราะว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเรายัดทำใส่ลงไปอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวนี้ Search Engine ทั่วไปเนี่ยเขาก็มีความรู้ความสามารถในการดักทางอยู่เหมือนกันนะคะแต่อย่างไรก็ดีนะคะเรื่องของ SEO เนี่ยสำคัญตรงที่ว่าถ้าเกิดเว็บไซต์ของเราเนี่ยนะคะสามารถขึ้นไปติดอันดับต้นๆของ Search Engine ได้แล้วนะคะก็จะเป็นที่สนใจของคนที่เข้ามาค้นหาข้อมูลด้วยคีย์เวิร์ดอันเนี้ยนะคะแล้วก็โอกาสที่จะทำให้เรามีการตลาดที่แซงหน้าคนอื่นเข้าไปเนี่ยก็เรียกว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะนี่คือ SEO หรือว่า Search Engine Optimization นะครับใช่ค่ะเป็นวิธีดั้งเดิมนะครับทีนี้มาพูดถึงวิธีอีกวิธีหนึ่งที่บอกว่ามาแรงแซงโค้งมากๆในช่วงหลังๆนั่นคือ PPC หรือว่าPay-per-click นั่นเอง Pay-per-click คืออะไรครับคุณป๋วย Pay-per-click ก็ง่ายๆล่ะค่ะก็เหมือนกับเวลาเราไปซื้อสื่อโฆษณานะคะมีพื้นที่โฆษณาอย่างเช่นของ Google Search อย่างเงี้ยนะคะก็มีพื้นที่โฆษณานะคะสำหรับคนที่ลงไปแล้วเราก็บิดคำนะคะสมมุติคำนี้ราคารายการวิทยุนะคะเราก็บิดเข้าไปนะคะจะคำนี้เท่าไหร่ดีเราก็จะขึ้นมาเป็นอันดับโฆษณาสูงๆของเขาแล้วเราจะเสียสตางค์ก็ต่อเมื่อมีคนกดเข้าไปเพราะฉะนั้นเขาถึงเรียกว่า pay per click ไงคะคลิกมีคนคลิกเข้าไปแล้วค่อยเราถึงจะจ่ายสตังค์ให้กับคนที่เราไปซื้อโฆษณาไว้ใช่ไหมครับใช่ค่ะนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันก็สะดวกนิดนึงตรงที่ว่ามันก็เหมือนกับการซื้อสื่อแล้วก็ทำให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่เป็นจุดสนใจเป็นการซื้อพื้นที่โฆษณาของ Search Engine นั่นเองใช่ไหมครับใช่ค่ะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีคนคลิกเข้ามาในเว็บไซต์ของเราเลยนะคะเราก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายครับแต่นั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่เราอยากได้ถูกไหมคะใช่เราอยากจ่ายอ่ะใช่เพราะเราอยากให้คนรู้จักอยากให้คนเข้ามาคลิกเว็บไซต์เรามากขึ้นใช่ไหมครับใช่ค่ะนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยตรงอัตราค่าบริการเนี่ยนะคะก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนการคลิกอย่างเดียวนะคะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของเว็บไซต์บน Search Engine ด้วยแล้วก็คีย์เวิร์ดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดที่นิยมอย่างที่เรียนเมื่อกี้นะคะคีย์เวิร์ดไหนนิยมเนี่ยอัตราค่าบริการก็จะสูงเป็นเงาตามตัวเอ๊ะแล้วที่เขาบอกกันว่าถ้าหาก PPC เนี่ยนะครับ Pay-per-click เนี่ยเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็ยังมีพื้นที่ที่ผู้คนเห็นชัดเนี่ยอันนี้จะเป็นวิธีที่มันใช้ได้ง่ายกว่าจริงไหมครับคุณป๋วยครับใช่ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยเราต้องมาดูกันนิดนึง Pay-per-click เนี่ยมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงมากเมื่อเทียบกับการทำ SEO อีกอย่างค่าใช้จ่ายมันแพงกว่าใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ระยะเวลาด้วยนะคะ Pay-per-click เนี่ยก็ระยะเวลามันก็เท่าที่เวลาเราจ่ายนั่นแหละค่ะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเงินทุนในเรื่องของการตลาดตรงนี้หมดไปนะคะแล้วเราทำ SEO ค้างเอาไว้เนี่ยนะคะ SEO มันยังอยู่ในอีกระยะนึงถูกไหมคะมันเหมือนเป็นออร์แกนิกนะคะรันได้ต่อสักระยะนึงอ่ะใช่นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาเลือกกันในเรื่องของ2วิธีนี้เราต้องมาดูเรื่องของเงินทุนของเราด้วยว่าจะเลือก SEO หรือว่าจะเลือกเป็น Pay Per Click ดีต้องมีอะไรที่ต้องคำนึงถึงบ้างครับคุณป๋วยอย่างแรกก็คือเรื่องของเงินทุนนะคะ ธุรกิจในช่วงเริ่มต้นเนี่ยอาจจะทดลองใช้ PPC หรือ Pay Per Click ก่อนช่วงนึงก็ได้นะคะ
แต่ต้องกำหนดเอาไว้นะคะว่าให้ไม่เกินเท่าไหร่ด้วยนะคะเช่นช่วงต้นอาจจะบอกว่าวันละไม่เกิน150-300 บาทอะไรอย่างเงี้ยนะคะครับเพื่อดูความคุ้มค่าแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของอัตราผู้คนที่เข้ามาเว็บไซต์เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของการโฆษณาอย่างเดียวนะคะสมมติคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยอาจจะไม่ซื้อของเราก็ได้ใช่ในเว็บไซต์ของเรามีความสามารถในการที่จะทำให้เขามีแอคชั่นต่อไปหรือเปล่านะคะในเรื่องต่อมาเป็นเรื่องของระยะเวลานะคะระยะเวลาของการติดอันดับเนี่ยเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องคำนึงเลยนะคะเพราะว่า pay per click เนี่ยทำให้เราอยู่อันดับต้นๆเลยเพราะเราไปซื้อที่แล้วใช่ไหมคะแต่การเสียค่าใช้จ่ายในทุกๆเดือนเรื่องของการโฆษณาเนี่ยนะคะจะไม่คุ้มค่าเสมอไปก็ได้ถูกไหมคะต่างกับแบบ SEO นะคะที่บอกว่าถ้าเกิดในเริ่มต้นเนี่ยเราวางโครงสร้างเอาไว้แบบนึงในเวลาต่อมานะคะมันก็ยังอยู่นะคะเพราะว่าเราวางโครงสร้างเอาไว้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ากว่าหรือเปล่าถ้าพูดถึงระยะเวลาเนี่ยใช่ไหม SEO อาจจะดูเหมือนว่าคลุมระยะเวลาได้ยาวนานกว่า Pay-per-click นะครับนี่เป็นตัวแปรตัวที่2เรื่องระยะเวลานะครับใช่ต่อมาเป็นตัวแปรที่3นะครับเรื่องความคุ้มค่าค่ะด้วยความที่ Pay-per-click เนี่ยมีปัจจัยค่าใช้จ่ายที่หลากหลายทำให้คีย์เวิร์ดในการค้นหาเนี่ยก็เป็นตัวแปรอีกอย่างหนึ่งที่มีผลต่อค่าบริการอย่างมากนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้คีย์เวิร์ดที่นิยมอย่างที่เมื่อกี้เรียนก็จะใช้ราคาที่สูงขึ้นนะคะก็ต้องคำนวณความคุ้มค่าต่อไปว่าต้นทุนที่สูงขนาดนี้เนี่ยผลตอบแทนคุ้มหรือเปล่ามันจะทำให้มีคนเข้ามาในเว็บไซต์ของเราได้มากขึ้นจริงไหมใช่ค่ะในขณะที่ SEO เองเนี่ยนะคะถ้าไม่นับว่าเราจะต้องไปจ้างผู้รู้มาทำให้เนี่ยนะคะเรียกว่าเกือบจะไม่มีค่าใช้จ่ายอันนี้คือเรื่องความคุ้มค่าใช่ไหมใช่ค่ะทีนี้ต้องดูอะค่ะว่ามันมีข้อดีข้อเสียต่างกันก็ไม่ได้ง่ายที่เราบอกว่าเอาแบบไหนมากกว่าแบบไหนนะคะอาจจะใช้ทั้ง2แบบเลยก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของทางธุรกิจของอีคอมเมิร์ซนั้นๆแต่เราก็ต้องรู้ว่าเราทำอะไรไปเพื่ออะไรนะคะตั้งเป้าหมายชัดเจนนะคะวัดค่าออกมาได้นะคะแล้วก็เปรียบเทียบวิธีการลงทุนดูว่าให้แบบไหนเนี่ยมันเหมาะสมกว่ากันถ้าเกิดว่ามีตังก็ใช้ทั้ง2แบบเลยก็ได้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะไปสักระยะเวลานึงก่อนใช่ค่ะแล้วค่อยเลือกก็ได้นะครับถูกต้องค่ะไม่ต้องรักพี่เสียดายน้องนะครับ เอาทั้งคู่เลยนะฮะใช่ค่ะ ได้ด้วยนะครับค่ะเอ๊ะคุณป่วยครับคุยไปคุยมานะครับวันนี้31 กรกฎาคมแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือนแล้วถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเป็นวันสุดท้ายของโปรโมชั่นของ K Express Cashสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทยสำหรับโปรโมชั่นสมัครยกกรุ๊ปแจกยกกวนลายเฟนลิมิเต็ดเอดิชั่นวันนี้ก็วันสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับคุณป่วยถูกต้องค่ะสำหรับโปรโมชั่นนี้นะคะสมัครยกกรุ๊ปแจกยกกวนวันนี้วันสุดท้ายเรารีบเอาเพื่อนๆมาสมัครด่วนเลยนะคะแล้วก็ เวลาสมัครอย่าลืมนะคะต้องไปรีจิสเตอร์ด้วยนะคะอย่าลืมใช่นะคะเอาไปรีจิสเตอร์กันที่ไหนคะลงทะเบียนเข้าร่วมกลุ่มกันที่ www.gasikornbank.com/kspacecast สำหรับคนที่งงว่าไอ้นี่มันเอาไว้ทำอะไรนะคะแจกอะไรกันนะคะครับถ้าเกิดว่าเราชวนเพื่อนมานะคะไม่ได้ชวนเพื่อนมามันอนุมัติแค่คนเดียวนะคะตรงนี้รับไปก่อนนะคะล่มลายมูลค่า690 บาทนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราชวนเพื่อนมาได้เยอะขึ้นนะคะแล้วอนุมัติ 2-5 คนทุกคนในกลุ่มรับกระเป๋ากีฬาลายมูลค่า 1,590 บาทถ้าเกิดว่ามากัน 6-10 คนนะคะอันนี้ชวนไปก่อนหน้าละทุกคนในกลุ่มรับเก้าอี้สนามลายมูลค่า 2,590 บาทนะคะทีนี้ 11-15 คนทุกคนในกลุ่มเนี่ยรับกระเป๋าล้อล่างลายมูลค่า 4,990 บาทเขาบอกอันเนี้ยฮอตที่สุดถูกต้องค่ะทีนี้ฮอตกว่านะคะก็คือว่าพอถึง15คนแล้วยังอยากได้อยู่นะคะ16คนขึ้นไปนะคะนอกจากกระเป๋าล้อล่างลายเมื่อกี้นี้ที่ว่าแล้วนะคะฮอตฮิตติดอันดับเนี่ยนะคะยังได้รับจี้ทองคำลายมูลค่า 15,000 นะคะต่อกลุ่มด้วยนะคะอันนี้สำคัญเลยคุณป่วยครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันสุดท้ายของโปรโมชั่นนี้แล้วเนี่ยหลังจากเปิดมาตั้งแต่ต้นจนวันนี้เนี่ยฟีดแบคดีไหมครับคุณป่วยครับโอ้เรียกว่าฟีดแบคดีมากเลยนะคะคนสนใจกันมากล้นหลามนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความที่อยากได้ตัวกระเป๋าล้อลากเนี่ยแหละค่ะครับนะฮะนี่ก็เลยทำให้กระแสเกี่ยวกับแคมเปญสมัครยกกรุ๊ปแจกยกกวนลายเฟนลิมิเต็ดเอดิชั่นได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับและอย่าลืมวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะฮะถ้าสาขาทั่วไปปิดแล้วก็สาขาในห้างยังได้อยู่ใช่ไหมคุณป่วยยังได้อยู่ค่ะสาขาในห้างยังได้อยู่เลยนะคะนะวันนี้31 กรกฎาคมเป็นวันสุดท้ายนะครับค่ะหลังจากหมดแคมเปญนี้แล้วเนี่ยแคมเปญใหม่จะเป็นยังไงครับคุณป่วยค่ะเราอุบไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันนะคะดีครับเอาละครับสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆและความน่าสนใจของสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทยหรือ K Express Cash ได้ที่ไหนบ้างครับคุณป่วยสนใจนะคะได้เลยค่ะธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทุกประเทศนะคะหรือโทรศัพท์ไปที่เคยคอนแทคเซ็นเตอร์เบอร์02-888-8888นะคะหรือว่า www.gasikornbank.com/kexpresscash ก็ได้ค่ะได้ครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณป่วยครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
คุณป่วยนะครับคุณออนธิดาบุญเปี่ยมศักดิ์ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเชื่อบุคคลธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนนะครับมาคุยให้เราฟังนะครับถึงเรื่องของเครื่องมือสำคัญในการจะทำธุรกิจประเภทอีคอมเมิร์ซนะครับสำหรับทั้งผู้ประกอบการทั้งอาชีพหลักอาชีพเสริมเนี่ยใช้ให้ดีใช้ให้เป็นก็สร้างประโยชน์ได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นตัว Search Engine Optimization CEO หรือว่าตัว Pay Per Click นะครับ PPC ก็ตามนะครับแล้วก็คุณป่วยก็เน้นย้ำว่าวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะสำหรับสมัครยกกรุ๊ปแจกยกกวน Line Friend Limited Edition สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทยหรือว่า K-Express Cash 31กรกฎาคมวันนี้วันสุดท้ายนะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่าย้ำอีกครั้งหนึ่งสัปดาห์นี้สัปดาห์สุดท้ายของเดือนขออนุญาตงดกิจกรรมเอาไว้เคลียร์ของรางวัลต่างๆนะครับท่านที่ร่วมกิจกรรมมาแล้วตรวจสอบรายชื่อคนเก่งและผู้โชคดีได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.yutcareyou.com www.yutcareyou.com นะครับส่วนช่วงนี้เราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับช่วงมากกว่ากับธนาคารกสิกรไทยสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรายการ Money Shot สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน